พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าการย้ายสวนสัตว์เขาดินหรือว่าสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเปิดไปถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้หลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารว่าอารสัตว์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จะไปอยู่ที่ไหนกันบ้างและพื้นที่ต่างๆที่จะมารองรับของเขาเนี่ยพอหรือว่าพร้อมมากน้อยขนาดไหนตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าเรื่องของการออกแบบการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการออกแบบแต่ให้ความมั่นใจว่าแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะดูแลได้อย่างครอบคลุมด้วยค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นปีนี้โดยนายเบญจพลนาคประเสริฐผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์บอกถึงการสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่นะคะบริเวณคลอง6จังหวัดปทุมธานีโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 1-2 ปีและเริ่มก่อสร้างในปี2565เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเคยถูกน้ำท่วมขังมาก่อนนะคะก็เลยต้องมีการทั้งสำรวจและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อการออกแบบการก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงส่วนการขนย้ายสัตว์ไปยังสวนสัตว์ในสังกัดค่ะเขาเริ่มมีการวางแผนการขนย้ายหลังปิดเขาดินในวันที่30กันยายนนี้นะคะคาดว่าจะใช้เวลาในการขนย้ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้เพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีความอ่อนไหวที่แตกต่างกันยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นแม่มะลิหรือว่ายีราฟกวางแก้งนกฟลามิงโก้เนี่ยเขาจะนำย้ายไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวส่วนช้างเนี่ยเขาจะย้ายไปที่คชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ขณะที่งูก็จะย้ายไปที่สวนสัตว์นครราชสีมาส่วนลิงข้างบางชนิดต่างๆก็จะย้ายไปที่สวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะก็จะแยกไปตามความเหมาะสมแต่ละประเภทนะคะอย่างตระกูลหมีเนี่ยก็ย้ายไปที่เชียงใหม่ปัจจุบันเขาดินมีสัตว์ป่าทั้งในและต่างประเทศอยู่ที่ 1,600 ตัวแล้วก็ยังมีที่เกิดใหม่เพิ่มเติมด้วยก็เลยต้องมีการเตรียมความพร้อมของสวนสัตว์นะคะก่อนที่มีการขนย้ายตามแผนทั้งด้านระบบขนส่งอุปกรณ์การขนย้ายสัตว์เบื้องต้นสวนสัตว์ปลายทางเนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมพื้นที่ไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับและในช่วงปิดเทอมในช่วงเดือนสิงหาคมถึงต้นกันยายนเนี่ยก็เห็นเลยว่ามีคนเดินทางไปท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวช่วงสิงหาคมถึงกันยายนถึง 426,417 คนค่ะ